อะไรสิ้นศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีอดีตอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์วันที่2มกราคม67ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีอดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วโดยระบุว่า Rest in Peace ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรี 2477-2024 อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ได้จากเราไปวันนี้เมื่อ 20:18 นผลงานดีเด่นที่เธอได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัยคือขยายวิทยาเขตจากท่าพระจันทร์ไปรังสิตตามเจตนารมณ์ของด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรและการตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่กลายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำสุดในจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันขอให้เธอจงสู่สุขติในสัมปรายภพบ้านปลายสำหรับประวัติศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์เป็นอธิการบดีตั้งแต่25 กุมภาพันธ์ 2525ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2531และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดีช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรเมื่อปี2519ระหว่างเหตุการณ์6 ตุลา 19และช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ประภาสอวยชัยพ.ศ. 2525ก่อนได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีขณะศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะอาทิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มขยายพื้นที่การศึกษาไปยังศูนย์รังสิตปทุมธานีและเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีเกิดเมื่อวันที่29 ตุลาคม 2478สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์เกียรตินิยมดีมากจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรโทสังกัดสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อมาโอนสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อพ.ศ. 2507ในตำแหน่งอาจารย์ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งบริหารหลายตำแหน่งตั้งแต่อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคารคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นลาออกเพื่อรับตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2543ที่มามติชนทนได้ไหมธัญญาฟิลขาดสุดทนฟาดเดือดชนีด่าพ่อแม่ตายแห่โยงโจทย์เก่าเป็นที่ทนได้ไหมธัญญาอาสยามฟิลขาดฟาดเดือดชนีคนหนึ่งแซะไม่เลิกแถมล่าสุดด่าพ่อแม่ตายทำชาวเน็ตแห่โยงโจทย์เก่าหรือเปล่าทำเอานักร้องลูกทุ่งสาวอารมณ์ดีธัญญาอาสยามสุดจะทนแล้วฟิลขาดขั้นสุดกลางไลฟ์ออกมาฟาดเดือดชนีแซะไม่เลิกแถมล่าสุดชนีคนนี้ยังแซะแรงไปถึงพ่อแม่ของธัญญาตายอีกด้วยโดยธัญญาออกมาซัดกลับคนที่มาด่าเธอกลางไลฟ์ว่าตายแล้วพ่อแม่ใครตายพูดให้มันดีๆนะคือนี่เห็นตั้งแต่เมื่อคืนและอดทนมาตลอดซึ่งถ้าจะด่าก็ด่าแค่ธัญญาคนเดียวเพราะธัญญารับเรื่องที่ถูกด่ามาตลอดอยู่แล้วที่อีกฝ่ายเอาอดีตมาคอมเมนต์แซะอยู่นั้น
เอาพ่อแม่ตัวเองมาเล่นดิจะเอาพ่อแม่คนอื่นมาเล่นทำไมพร้อมกันนี้ธัญญายอมพนมมือไหว้กราบออกสื่อสวัสดีทุกคนที่รู้จักชนีที่เข้ามาแซะเธออีกว่าวันนี้หนูกราบเรียนตรงนี้ถ้าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้หญิงคนนั้นขอความกรุณาจริงๆสั่งสอนบุตรหลานของท่านให้หยุดละลานถึงพ่อแม่และบุพการีของคนอื่นหยุดด่าแม่หนูต่อให้แม่หนูจะไม่ดีขนาดไหนหนูก็รักแม่หนูและหนูไม่ต้องการให้ชนีคนนี้มาด่าแม่หนูซึ่งวันนี้หนูกราบถึงญาติโกโหติกาของผู้หญิงคนนั้นเลยถ้าได้มาดูคลิปนี้ไปบอกเขาด้วยว่าหยุดให้เขามาด่าและแซะพ่อแม่หนูถ้าครอบครัวหนูมันไม่ดีหยุดพูดถึงครอบครัวหนูต่างคนต่างอยู่หยุดและไม่ต้องตามแซะตามโพสต์ตามเมนต่างๆพร้อมถามกลับคนที่แซะตัวเองว่าต้องลามถึงพ่อแม่ของธัญญาเลยหรอต้องมาบอกพ่อแม่ตายแบบนี้หรอโดยตอนนี้คุณแม่ของธัญญายังมีชีวิตอยู่แต่คุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วส่วนแฟนหนุ่มอาโลคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่แม่เสียชีวิตแล้วพร้อมถามกลับคนที่ด่าอีกว่าแล้วใครพ่อแม่ตายซึ่งธัญญาอดทนมาโดยตลอดแต่วันนี้มาเห็นที่เข้ามาแซะเรื่องพ่อแม่ตายใครจะทนได้ทั้งที่ผ่านมาหนูใจเย็นมามากจริงๆด่าหนูมาเป็นปีและล่าสุดก็ลามมาพูดถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่หนูตายเป็นใครใครจะอดทนได้ถึงแม้เมื่อก่อนแม่หนูเป็นยังไงแต่แม่หนูเลี้ยงหนูมาดีมากและไม่เคยให้ไปด่าพ่อแม่หรือละลานใครซึ่งจะแทงหนูคนเดียวหนูไม่เคยว่าตามด่าคนรอบข้างและแฟนหนูหนูก็ทนแต่ครั้งนี้ไปดูคอมเมนต์ได้เลยหมายถึงแม่หนูชัดเจนหนูไม่ได้อยากให้ฆ่าคนแบบนั้นแต่คือวันนี้พอมันลามคำว่าพ่อแม่ตายมันทนไม่ได้จริงๆโดยหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกมาทำเอาชาวเน็ตแห่โยงว่าคนที่ด่าถึงพ่อแม่ของธัญญาจนทำให้ธัญญาฟิลขาดซัดกลับกลางไลฟ์จะใช่โจทย์เก่าของธัญญาที่มีอักษรย่อมอหรือเปล่าพร้อมเชียร์ให้แคปทุกอย่างที่โดนกระทำฟ้องร้องเลยขอบคุณ TikTok แพรวธานิกาโพสต์คลิปตามหาชายต่างชาติทำเนียนหยิบแว่นในร้านออกไปไม่จ่ายต่างคนไม่เห็นแต่กล้องเห็นไฮโซสาวนักธุรกิจคนสวยแพรวธานิกาปัทมสิงห์ณอยุธยาเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังวาธานิกาโพสต์คลิปวงจรปิดของร้านวาธานิกาเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ที่ผ่านมาหลังจับภาพฝรั่งผู้ชายลักษณะมีอายุคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านทำทีหยิบแว่นจากหุ่นก่อนเนียนพับแว่นเอาใส่กระเป๋ากางเกงขณะกำลังจะออกจากร้านมีผู้หญิงต่างชาติเดินเข้ามาพอดีซึ่งทั้งสองสบตากันแล้วเดินออกไปโดยคุณแพรได้เขียนข้อความระบุว่าบุคคลในคลิปที่เดินเลือกของเพลินจนเผลอหยิบสินค้าในร้านติดใส่กระเป๋าออกไปโดยยังไม่ชำระสตางค์ทีมงานขอฝากให้บุคคลดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผลอครั้งนี้ติดต่อกลับทางร้าน VATANIKA สาขาชิดลมเพื่อชำระหรือส่งคืนโดยเร็วที่สุดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเห็นมากมายอาทิทวงได้สุภาพมากค่ะลงภาษาอังกฤษด้วยไหมดูไม่เหมือนคนไทยกล้องอยู่ตรงหน้าแท้ๆเดินมายัดใส่เต็มหน้ากล้องเดินดูแล้วอ้อมมาอีกฝั่งใช้สินค้าในชั้นวางแล้วขโมยเน้นของแพงๆผู้หญิงเสื้อกั๊กดำน่าจะแก๊งเดียวกันผมทองอีกคนอันนี้ไม่แน่ใจขี้ขโมยนิสัยไม่ดีเลยและอื่นๆขอบคุณภาพไอจีวาธานิก้า